แต่กับผู้หญิงมันเป็นอีกแบบนึงเป็นภาษาคนเดียวที่ทำให้คุณหญิงต้องมาลำบากแบบนี้ดึกแล้วทำไมยังไม่นอนครับฉันต้องถามคุณมากกว่าดึกดื่นแบบนี้ออกมาทำไมทำไมไม่อยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงคุณสมศักดิ์คุณมีปัญหาอะไรกับคุณหญิงหรือเปล่าอ่ะแล้วคุณหญิงคุณเขาบอกอะไรคุณบ้างล่ะฉันถามเธอตั้งหลายครั้งแล้วแต่เธอไม่ยอมบอกเขาก็จะบอกผมเหมือนกันผมก็ไม่จะบอกคุณว่ายังไงบางครั้งผมมานั่งคิดนะว่าถ้าเกิดผมย้อนเวลาได้ผมอาจจะไม่ทำแบบนี้อะไรนะคะนี่คุณพูดอะไรอ่ะคุณไม่รักคุณหญิงแล้วเหรอคุณสมศักดิ์รักเหรอผมว่าผมยังรักคุณหญิงของคุณอยู่นะแต่บังเอิญว่าความรักของผมกับความรักของคุณหญิงความหมายมันไม่เหมือนกันฉันไม่เข้าใจคุณต้องเข้าใจสิผมว่าคุณเป็นเหมือนกับผมเป็นคนมีเลือดมีเนื้อมีความต้องการแต่กับคุณหญิงมันเป็นอีกแบบนึงผมไม่ใช่ศิลปินที่จะมาหลอกรูปปฏิมาแต่ผมเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อมีความต้องการอยากจะกอดอยากจูบอยากเชยชมผู้หญิงที่ผมรักไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนคุณหญิงก็รักคุณมากคุณหญิงยอมเสียสละเพื่อคุณทุกอย่างคุณอย่าลืมสิคุณสมศักดิ์ผมไม่ลืมเพราะถ้าผมลืมผมเผลอใจจูบคุณไปเสียนานแล้วคุณจ๋าจะมีสักคน